บึงหอมสองบึงหอมมาจากที่สองเนาะสองมากอันนี้เป็นหอมนะมันก็เป็นหอมนะอันนี้ก็เป็นหอมข้างนอกชาที่สองว่าสองเดือนสามเดือนแล้วสองเท่าไหร่เรียบร้อยแล้วไปเปรย์ใส่แล้วทาสีไหมทีกับทาไหมเรื่องของคลอไคเลียท่านเจ็บเนี่ยนะครับก็ผมมาหาง่ายแล้วมันก็เจ้าเจ็บปวดออกในนี้อยู่ละเดี๋ยวตาล้างไปก่อนพ่อละพื้นน้ำตรวจห้องน้ำระเบียงระเบียงยังบ่ได้ล้างพื้นยังไม่ได้ล้างเนี่ยระเบียงกับบ่อพ่วงแคบอยู่ก่อนข้างที่แคบระเบียงเราต้องไปจอดตรงกลางบุหรี่หลังใหม่กำลังบานจะได้เลือกใหญ่กว่ามากแล้วล่ะโอ้ไปดูของอื่นกับเพื่อของเจ้าของน้องออกจากข้างในออกไปข้างนอกเป็นหน่วยทีมันกับกว้างพ่อได้ดูเป็นครอบครัวน้อยๆ33ตารางเมตรคือว่ากว้างเพื่อนมันก็เป็นห้องสองห้องเนาะว่าห้องอะไรใหญ่ห้องบริการนี่บ้านคนจนเดี๋ยวแล้วเย็นก็ร้อนแล้วห้ามก็ตอนที่แหลกเลยตอนที่แหลกคู่ขาอยู่พันบริเวณตะบงเลยตอนนี้จะดีครับเลยแบบใครสร้างบริคนก็มาเนี่ยแล้วครับเขายังมาท่านจัดของปึ่งคนก็มาเอามาท่านเลยสายอากาศต้องตัดกันยังเขียบท่านแล้วอยู่รู้สึกมาตอกมาเก็บที่หลังนะครับขายเท่ากับยังมาทำเก็บเนาะเดี๋ยวดูป้อมปูป้อมไปแล้วความเราโต๊ะมาตั้งทำงานได้เลยนั่งเรียนแล้วครับยังมาท่านเก็บแล้วนะพอดีอยู่ในเศร้าสมเกียรติเรียบร้อย
มาขายอะไรได้ครับมูลมาขายอะไรได้ราคาอยู่มากหา600,000ละตอนของมากคนมากว่าท่านไหนมาจบเยอะอยู่หลายอยู่นั่งระยงระใช่กองกระดิ่งให้ความรู้กับชาวบ้านในการดูแลรักษาบ่อน้ำบาดาลเพราะหากไม่ดูแลก็ไม่ต่างอะไรกับการขุดเจาะดีเราก็จะเป็นการตรวจสอบมาหลายอย่างกำขึ้นน้ำแรงเหลืองโทรศัพท์ส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการที่จะส่งบุคลากรเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ถึงที่เท่านี้ก็โดนวิชาชีพหลอกเอาง่ายๆนะครับร้อยไทยทีมข่าวคุณภาค 7HP ร้อยไทยนะยังมีหลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณภาพอากาศอยู่ระดับสีส้มยังอยู่ในเกณฑ์นะคะที่จะร่วมส่งผลต่อร่างกายซึ่งจะนอกไปนอกสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทหารและฝ่ายปกครองและจิตอาสารวมกว่า200คนได้ขึ้นไปทำแนวป้องกันไฟป่าบนเขาหรือวัดสามัคคีมียารามหรือวัดหน้าปกตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางโดยใช้อุปกรณ์เครื่องเป่าลมน้ำไม้กวาดทำแนวป้องกันไฟเป็นระยะทาง3กิโล